รับบทบาทเป็นพ่อที่รักแล้วก็ห่วงลูกแล้วก็มีหลานคนนึงสมาปุ้นนะคะก็แสดงเป็นหมวยค่ะก็คือเป็นลูกสาวของเรื่องค่ะเป็นลูกของอาปันแล้วก็เป็นหลานของตาดมใช่ค่ะก็ในเรื่องก็แบบเป็นคนดื้อๆก็แบบตามสไตล์วัยรุ่นปกติค่ะส่วนผมก็ได้เป็นพ่อซึ่งก็มีพ่อดมอยู่ด้วยนะครับเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ผมจะมองว่าการทำงานของพ่อเนี่ยอาจจะล้าหลังโอรู้เนี่ยลืมไม่อยากให้โอสร้างโรงงานเลยแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วโอคิดใหญ่โอก็อยากให้อามวยมันคิดใหญ่เหมือนโอมันไม่เหมือนกับตอนที่โอเป็นเด็กอ่ะเตี่ยใครสอนอะไรโอสำหรับผมเนี่ยฉากที่ประทับใจก็คือแบบว่าเป็นฉากที่ผมไปกราบพ่อแล้วก็ขอโทษพ่อที่ตัวเองทำผิดไอ้ติ๊กคือเป็นลูกผู้ชายนะอย่ายอมแพ้ง่ายๆนะเว้ยฉากนี้ผมว่าเป็นฉากที่ผมประทับใจมากที่สุดคือมองลูกว่าเขาเหมือนกับว่าสิ้นหวังแล้วอะไม่มีใครแล้วแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเขายังมีพ่ออีกคนนึงที่มองอยู่ผมว่าผู้กำกับนี่สุดยอดเขาให้อารมณ์มาไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งร้องไห้โศกสรรพรรณนากับลูกไม่ใช่เลยพ่อให้กำลังใจอย่างเดียวเฮ้ยถึงใจพ่อเนี่ยจะขาดแล้วสงสารลูกแต่บอกไอ้ตีหรือผู้ชายนะเว้ยนี่ยอมแพ้นะหรือต้องสู้นะเว้ยอันนี้ผมขนลุกเลยผมเล่นไปขนลุกไปผมว่าเขาเขียนบทออกมานี่สุดยอดจะรักเธอให้มา